They gave us the helpfulness to us, and then we had an expo on the 18th of last month. We had an expert meditation center on a Sunday, a whole day operation, a bit long for most people, but we managed. And we ended up with a candlelight ceremony, and our team of Peter, of Ren, of Tom, of Kai, of Sandy, of Lucky, of Vanolia, had wonderful experiences in those 3 days. There have been some miracles, there have been some changes in people. I've seen people change overnight, just through seeing the crystal ball, seeing the Buddha, and understanding the message from the great abbot himself. Thank you. For those people who did come to South Africa, we're extremely grateful. ค่ะก็เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่เซาท์แอฟริกานะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนจากหลายเชื้อชาติมาให้ความร่วมมือด้วยนะคะแล้วก็หลายคนได้เห็นองค์พระได้เห็นดวงธรรมก็ทำให้เขาเห็นว่าคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะเห็นบอกว่ามีตัวอย่างของบุคคลอย่างที่ได้เอ่ยชื่อมาเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ Can you give some examples of the people who had found significant changes in their life just because they were able to meditate and see the light? Yes, I can. For one, we have in South Africa we have 17 official different languages, different people, different colors. That's why we call ourselves the Rainbow Nation. And everybody from Muslim through to African and Christians and Buddhists got together, 300 people on that Sunday. And out of the one, an employee of mine called Lucky, a Zimbabwean, finally found his dignity and stood up and told 300 people that he is now a person for once in his life. That's one example. Vanolia was another example. And then we have an English teacher who was there teaching our monks now, the English, and Sandy came for one morning session and stayed the whole 3 days. I can recite many people that have approached the monk, Somsak, and said, I need meditation. So yes, I still believe we're only just starting. เป็นชุดเลยนะฮะค่ะคุณรอนบอกว่ามีลูกน้องหลายคนค่ะที่สามารถเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นองค์พระได้เขายกตัวอย่างลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่าลักกี้เป็นคนซิมบับเวค่ะแล้วก็เป็นคนสีผิวด้วยนะคะปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวาดกลัวแล้วก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรแต่หลังจากที่เขาได้นั่งสมาธิแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีความกล้าค่ะแล้วก็เขาสามารถค้นหาคุณธรรมในตัวเองได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าที่กิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะก็คือเขาจะให้มีเชิญคุณครูมาสอนภาษาอังกฤษกับพระภิกษุสงฆ์ที่นั่นด้วยค่ะฝั่งรับปลื้มไปด้วยเลยนะครับนี่เห็นบอกในการจัดครั้งนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆก็คือคุณน้อยหรือว่าคุณสังวานนะครับก็ได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิตรงนั้นด้วยนะครับอยากให้คุณน้อยได้เล่าถึงบรรยากาศในการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนั้นว่าเพราะอะไรเป็นเหตุโดนบันดาลใจให้คุณน้อยไปร่วมจัดและไปร่วมนั่งสมาธิในครั้งนั้นและได้อะไรมาบ้างครับครับตามประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้เข้าไปร่วมในการนั่งสมาธิครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากผมประวัติชีวิตผมเป็นคนสมุทรสาครนะฮะเป็นคนสมุทรสาครเป็นคนลูกน้ำเค็มนะฮะแล้วก็ เกิดอยู่บ้านอยู่ข้างวัดนะฮะได้ใช้ชีวิตอยู่กับศาสนาพุทธมาตลอดชีวิตนะได้ไปประกอบอาชีพที่แอฟริกาใต้ประมาณเวลา12ปีนะฮะในช่วงเวลา12ปีนี่เวลาผมจะทำบุญสักครั้งนึงต้องกลับมาทำบุญที่เมืองไทยนะฮะนี่เป็นความรู้สึกที่เราขาดสิ่งไปสิ่งหนึ่งที่เรามีความต้องการมากทางด้านนี้นะเมื่อได้พบกับพระอาจารย์สมศักดิ์และก็พระอาจารย์กฤษกลนะฮะได้ลงไปเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันได้มีการสอบถามแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ผมก็สอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์มาที่นี่ธุระอะไรนะฮะอาจารย์ก็เริ่มกล่าวถึงเจตนารมณ์ที่ท่านได้มาที่แอฟริกาใต้นะผมก็ได้ตอบกับอาจารย์ไปคำหนึ่งว่า
าจารย์ครับผมรออาจารย์มา12ปีแล้วครับนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจมากในช่วงในเวลานั้นนะฮะแล้วก็ได้ก็จากนั้นก็ได้นิมนต์อาจารย์ท่านอยู่นะฮะได้จัดสถานที่แล้วก็ได้จัดสำนักสงฆ์แล้วก็ได้จัดสถานที่ได้จัดเชิญชวนคนไทยที่นั่นนะฮะมาร่วมทำบุญมาร่วมทอดพระป่าแล้วก็ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายพระทหารเพลและพระทหารเช้าก็มีความร่วมมือจากคนไทยที่นั่นจำนวนมากนะฮะที่มีความสนใจแล้วก็ได้นึกถึงได้กลับมาสู่ความรู้สึกเก่าๆนะฮะในเมืองไทยที่ได้เป็นชนชาวพุทธนะฮะเป็นชนชาวพุทธอย่างที่คุณอาทิตย์ถามนะครับผมไม่ได้ตอบคำถามเลยแต่ขอตอบคำถามคุณอาทิตย์ก่อน ที่คุณอาทิตย์ถามว่าความรู้สึกที่ผมได้ความรู้สึกจากการนั่งสมาธิมีความคิดยังไงถึงได้ไปนั่งสมาธิตรงนั้นก็ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้เริ่มในโครงการตัวนี้แล้วก็ได้มีส่วนช่วยอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่เริ่มต้นจนวันสุดท้ายจนเพลงโชซาโรซาขึ้นนะฮะ นะก็จะประสบการณ์ที่ผมได้รับในครั้งนั้นนะผมไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อน นะฮะตลอดชีวิตไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนไม่รู้ด้วยว่าเรื่องสมาธิคืออะไรครับ ถึงจะเป็นเด็กวัดนะฮะ ถึงจะอยู่ข้างวัดแต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแล้วก็ได้รับความรู้สึกก็คือได้รับความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะผมก็เลยเริ่มเข้าไปนั่งสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะตอนแรกที่ได้เจอพระสงฆ์ก็คือประเพณีเราเก่าๆก็คือเรื่องการทำบุญนะฮะทีนี้พอหลังจากการทำบุญแล้วผมก็ได้มีส่วนคุยมีเวลาคุยกับอาจารย์มากขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็ชวนนั่งสมาธินั่งสมาธิ2วันแรกผมปวดหัวเท่าระเบิดนะฮะ ครั้งแรกออกมาต้องขอยาแก้ปวดหัวทานนะฮะแล้วก็พอนั่งไปเรื่อยๆความวุ่นวายในสมองก็จะเริ่มเบาบางลงนะพอเริ่มเบาบางลงหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นสิ่งที่ดีๆขึ้นแล้วประสบการณ์ที่ผมได้ครั้งใหญ่เมื่อการนั่งสมาธิที่มิดแลนด์นะฮะได้เห็นรูปพระองค์พระที่มาภายในโดยไม่ได้รู้ตัวนะฮะแล้วก็เป็นแสงที่สว่างมากแล้วก็เมื่อได้เห็นรูปนี้แล้วมีความสุขแบบไม่เคยสัมผัสความสุขนี้มาก่อนแล้วก็อยากจะขอแบ่งความสุขนี้